สิ่งดีดีเรามีเพื่อนท่องเที่ยวเรามีมิตรสู่ไทยทันสมที่เป็นพระเอกแอดมินชื่อนายเพื่อเขามอบไปบายโยเราเรียกสุนผ่านทางวายเยอร์ลีเราเรียกเพื่อนดอยดอยเปเปอร์เวลาตกใจแต่เห็นบรรยากาศแบบนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวหมอกก็มาปิดบังยามเช้าไอ้นี่ตัวจัดกำจัดท่าให้เราบรรยากาศยามเช้าครับเวลาท่าน้อยก็เริ่มมาแล้วโอเคเราเริ่มปลอดภัยแล้วถ้าได้เห็นไก่ตอนเช้าน้ำยังไม่มาเรียบร้อยเราก็พาคณะนะครับลงจากโคพาโดแล้วนะก็จะมีเมื่อวานจะมี2ขบวนนะครับขบวนแรกก็มาถึงประมาณ 6:30 น.อีกขบวนหนึ่งก็ถึงประมาณ 3:00 น.นะครับประมาณนั้นก็แยกกลุ่มเร็วกลุ่มช้าครับเมื่อวาน25คันนะครับมาอมก๋อยนะครับพักเกษบาโกนะฮะแล้วก็โคพะโดแล้วก็กางเต็นท์ที่ดอยเพชรก็คือท่าก็โหดนะครับตั้งแต่เที่ยวป่าเที่ยวอะไรมาถ้าบอกว่าท่าดุที่ไหนมากที่สุดนะครับก็ต้องยกให้อมก๋อยโคพะโดนี่แหละครับที่นี่ลงก็ลงยาวนะครับขากลับเนี่ยแป๊บเดียวแต่ขาขึ้นนี่โอ้ก็จะมาถึงยากหน่อยครับเพราะว่ามันลงอย่างเดียวนะครับส่วนลงช่วงลงหักเขาเรียกอะไรนะ หักซอกหักซอกเนี่ยมันจะแคบนะแล้วก็ลงนะฮะลงเอวนี่ถ้าขับ2ก็ฟุดฟัดเลยนะถ้ามาช่วงฝนให้หลีกเลี่ยงนะครับขับ4ก็โอเคเพราะว่าทางมันลื่นนะครับมันแฉะเฉดไปหมดดูนะครับอันนี้ดอยเปเปอร์ที่เราพักเมื่อคืนนะครับวันเรา25คันสุดยอด
โซนดอยเปเปอร์นะครับถนนมันช่ำสังเกตนะครับถนนมันเขียวที่เราทางลงไปดอยเปเปอร์นะครับถนนเยอะนะครับเป็นระยะกันเลยครับนี่ก็หักศอกครับเอ้าๆสุดยอดครับตัว Z ตัว S S หักเกือบ Z อ่ะนู่นนะลงมาจะหลายช็อตนะครับประมาณ 2-3 ช็อตลื่นด้วยโซนนี้ฝนตกตลอดแล้วก็ตกมากตกน้อยลื่นไม่ลื่นให้ท่านดูที่ถนนว่ามันมีตะไคร่น้ำเขียวๆนะครับนั่นอันตรายครับมันลื่นครับมันเป็นตะไคร่ครับสุดยอดเส้นหนึ่งเลยนะครับระหว่างวิ่งไปก็จะมีน้ำไหลลงมาขอบทางตาบอกว่ารถเอวลงขนาดหนักกว่ารอบที่มาปีที่แล้วอีกครับโบกกิ่งไม้ใบไม้ก็เยอะความลื่นความชันจอดอยู่ครับข้างๆเอ้ยเอ้ยเอ้ยสุดยอดครับสุดท้ายเส้นทางนะครับบารมีครูบาศรีวิชัยก็คือขึ้นดอยเพพือนะฮะประมาณนี้แล้วจอดรถนะครับบนเนินบนเขาอะไรก็แล้วแต่นะครับจอดทำภูมิอะไรตรงก่อนพอจอดเสร็จปั๊บปรับออกนะครับไปทางฝั่งไหนเป็นฝั่งภูเขาหันล้อไปทางนั้นนะครับแล้วก็ดึงเบรกมืออะไรเรียบร้อยครับอย่าทำล้อตรงนะครับบ้านนะครับบ้านเล็กอยู่ในป่าใหญ่ๆเอ้ยอันนี้มันก็จะมาทะลุได้นะครับใครมาจากทางสวนพักเกษตรนะนะครับมีบางให้ยืนครับไม่ปวดมากเลยนะประมาณครับโซนถนนข้างล่างเป็นเหวนะครับหวานเจี๊ยบโซนนี้ก็จะสวยเพราะมันวิ่งบนเขตสันปันน้ำนะครับสันปันน้ำบนยอดเขา วิวงาม
แล้วก็พาฝ่าเมฆเมฆหมอกชั้นล่างแล้วนะครับชั้นที่เป็นทะเลหมอกหวานเจี๊ยบนะครับก็ลงช็อตต่อมาลงเรื่อยๆลื่นด้วยนะครับกดเบรกระวังด้วยดูเสียงรอบเครื่องตีครับ3,000 กว่าบางทีถึงสีแดงเลยนะครับระวังด้วยนี่ก็พุ่งเลยนะขนาดนี้ยังเอาไม่อยู่ชันมากนะครับกดเบรกแรงก็ไม่ได้ปึ้งขอต่อคอนกรีตสุดยอดเอวเอวเดี๋ยวเราก็จะมีจุดชมวิวประจำของเรานะครับเส้นนี้สวยงามมากเอ้ยเลยนะครับลงต่อเนื่องหลายกิโลเลยนะครับก็จะชันหน่อยโซนนี้นะครับตรงนี้จะชันให้สัญญาณนะครับเดี๋ยวเขาพุ่งลงมาTraction Control ก็พอได้ครับคันไม่มีก็ขึ้นไม่ได้นะครับต้องซัดแรงๆถ้าแรงๆก็อันตรายรถแกหนักเ
ากาศดูรถที่กำลังเดินทางเข้ามานะครับหวานเจี๊ยบนี่มันจะสวยตอนรถวิ่งมาเป็นแท้ดอยเพชรพึ่งดอยกระดาษ
ชุมเขียวเร็วครับช่วงแอดเคยมาช่วงฤดูแรงอยู่นะครับไฟก็จะไหม้ขอบซ้ายขอบขวาแต่พอเข้าฤดูฝนก็ช้ำเขียวเป็นปุ๋ยไปลุ่ม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 ยังจะมีหักศอกอยู่นะครับมาระวังวิวอลังการฝนมาปล่อยๆฮะข้าวก่อนถึงด้านล่างแล้วนะครับลงมาข้างล่างแล้วบ้านนี้ระวังหน่อยนะครับเด็กเยอะนะครับทำความเร็วมากนะครับชุมชนก็เยอะเยลลี่ก็เยอะครับมาแล้วยี่ตุ้มอันนี้ก็ตันนะครับเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งก็มาถึงตรงนี้เขาปูใหม่สวยจริงตรงนี้ก็นาข้าวขั้นบันไดหวานเจี๊ยบสวยบรรยากาศช่วงนาข้าวขั้นบันไดครับงามถึงด้านหน้านะครับทร105ขวาท่าสองยางซ้ายแม่ละมาดนะครับน่าจะได้ไอเดียเอ้วสนุกสนานนะครับก็มีตติ้งอันนี้ถือว่ามีตติ้งใหญ่นะครับ25คันโอเคครับเอ้วใจเราร้องเออวิว
ู่เส้นทางแบบชั่วโมงทัวร์ออนไลน์เราดีไว้ง่ายกว่ารถของคุณเราดุลแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นเรารีวิวรถยนต์ที่เราชอบเรามอบแต่สิ่งดีๆเรามีเพื่อนท่องเที่ยวเรามีมิตรสู่ไทยทันสมจีเป็นพระเอกเป็นชื่อนายเพื่อเขาหมอเปตายโยSubscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชิงโอ๊กทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะบาย